สวัสดีครับผู้ฟังที่ละครับแกนนำพักเพื่อไทยอย่างชนน้านสีแก้วซึ่งเป็นหัวหน้าพักโดยตำแหน่งเนี่ยนะครับได้ออกมายืนยันว่าเพื่อไทยจะกวาดที่นั่งในการเลือกตั้งคราวนี้อย่างน้อยๆ270ที่นั่งแนวหน้าพาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าอุ้งอิงนำทัพลุยหาเสียงโคราชเพื่อไทยอ้างโพลับกวาดทั่วประเทศ270ที่นั่งเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ ในแพทย์ชนน่านสีแก้วซึ่งเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยได้พูดบนวิธีปราศัยที่จังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนะครับชนน่านบอกนี้ครับบอกว่าเรามีความตั้งใจที่จะยกทัพใหญ่มาที่โคราชซึ่งโคราชเป็นเมืองที่มีโอกาสมากที่สุดในประเทศไทยเพราะว่ามีสอสมากถึง16เขตเลือกตั้งด้วยกันเพราะฉะนั้นต้องปักธงแลนสไลด์เพื่อไทยเท่านั้นเริ่ม จากปากทงชัยปากทงมั่นคงที่อำเภอคงและปากทงให้ยกจังหวัดที่เมืองย่าโมเสียงสะท้อนประชาชนทุกเวทีเมื่อพูดถึงว่าที่ค a n ด i นายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยทุกเสียงเนี่ยบอกว่าแพทองทานโคราชเพื่อไทยคิดใหญ่ทําเป็นถ้าเราไม่คิดใหญ่พอโอกาสของทุกคนที่สูญเสียไป8ปปีจะสูญหายไปเพื่อเอาโอกาสอนาคตของประเทศกลับคืนมา ผมขอสัญญาใจพี่น้องชาโกราชนะครับว่าจะคิดใหญ่ได้ต้องชนะทั้ง16เขตเลือกตั้งถล่มทลายยกโกราชอย่างน้อยๆต้องได้250ที่นั่งขึ้นไปเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยพักเพื่อไทยได้ทาโพลซึ่งทําโดยหน่วยงานลับโบก็เพื่อไทยทั่วประเทศจะได้ทั้งหมด270ที่นั่งนะครับดังนั้นถ้าหากว่าต้องการให้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลก็ต้องการเพื่อไทยทั้ง2ใบนะครับทั้งแบบแบนเขตแล้วก็แบบบัญชีรายชื่อ เพื่อไล่ผลเอกประยุทธ์จันโอชาออกไปถ้าเราไม่ได้250เราจะตั้งรัฐบาลไม่ได้ครับตั้งแต่นโยบายที่ทําได้ก็คือเพื่อไทยซึ่งเป็นประชาธิปไตยกินได้และเราทําเป็นจากผลการสํารวจโพลทุกสํานักเพื่อไทยมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับเราไม่มีพลังใหม่ไม่มีพลังเก่าแต่เอาทุกพลังเนี่ยมาผสมผสานเพื่อทําหน้าที่ให้กับประชาชน